รู้ผู้ด้านแล้วล่ะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้างานในการติดตั้งผนัง EPD foam กันนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนั้นคือผนังที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่กำลังทำอยู่นะครับให้ดูนี่นะครับนี่คือบางส่วนที่กำลังทำอยู่กันตอนนี้นะครับอันนี้เป็นผนังที่ติดตั้งในส่วนของด้านล่างข้างบนนี้จะเป็นการติดตั้งวงกบแล้วก็กระจกนะครับส่วนนี้คือติดตั้งอันนี้คือส่วนอีกแผงหนึ่งที่กำลังเตรียมที่จะติดตั้งนะครับแล้วพี่เขาก็กำลังเตรียมตัดนะครับแต่เรามาดูในส่วนของแผงที่เราติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแผงที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แผงนี้ก็ติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับนี่นะครับนี่คือผนัง EPD foam นะครับที่สามารถเจาะแล้วก็ฝังบล็อกไฟนะครับฝังท่อร้อยสายไฟนะครับนี่เขาก็สามารถทำโค้งมาแบบนี้ได้นะครับตามของท่อร้อยสายไฟแล้วก็มาฝังอยู่ในส่วนของ U frame นะครับพี่เขาติดอย่างกริบเลยนะครับนี่เนี๊ยบกริบเลยนะครับจนถึงข้างบนนะครับแล้วก็ในส่วนข้างล่างนี้ก็ท่อก็สามารถเดินผ่านะครับ U frame มาจุดหนึ่งมายังอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดที่ท่อร้อยสายไฟที่ถูกฝังอยู่ด้านใต้นะครับแล้วก็มาต่อเชื่อมบล็อกกันอยู่ตรงนี้นะครับและนุ่นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแนวที่จะต้องเดินท่อใหม่นะครับอันนี้ฝังมาจากใต้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นแนวที่จะต้องมาเชื่อมกับส่วนนี้นะครับนี่คือในส่วนของการติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับการต่อนะครับเขาก็จะมีเอสโพลิเมอร์ในการทำงานนะครับนี่นะครับรุ่นนี้รุ่นโควิดนะครับรุ่นโควิดในการทำบ้านโฟมกันนะครับก็หลังจากโควิดเราก็หยุดว่างเว้นไปนะครับและนี่ก็ผนังผนังนะครับด้านนี้ก็ติดตั้งเห็นไหมครับก็จะมีการเว้นช่องไว้แบบนี้นะครับทั้งหมดจะมีการยึดอย่างแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงนะครับนี่ก็เป็นแผงที่เตรียมไว้นะครับแผงนี้คือเตรียมในส่วนของรางไว้รับแล้วนะครับแล้วก็ตัดด้านข้างกับด้านบนนะครับพับไว้เลยอันนี้ก็เป็นด้านข้างกับด้านบนพับไว้นะครับแล้วก็มีเอสโพลิเมอร์เป็นตัวยิงนี่นะครับเตรียมไว้เขาเรียกว่าเป็นการประกอบแผ่น EPD foam กับเฟรมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับที่เขาก็ตัดนะครับวัดให้ได้ตามขนาดนะครับแล้วก็ตัดและเดี๋ยวก็ใส่ยูเฟรมกรอบนะครับแล้วก็มาติดตั้งนะครับแล้วก็ไอ้ยะนะครับและนี่ก็เป็นการยึดนี่ผมได้เทคนิคจากหน้างานนะครับเห็นไหมครับว่ายึดแล้วก็ซ่อนหัวสกรูไว้อยู่ข้างในนะครับยึดแบบนี้อันนี้เราไม่ต้องผ่าเลยนะครับเราไม่ต้องผ่าออกแล้วยึดไว้แข็งแรงนะครับอันนี้ก็ยึดนะครับผ่าพับนะครับผ่าแล้วพับนี่ตอนนี้กำลังติดตั้งในส่วนนี้นะครับนี่ครับติดตั้งปั๊บนี่ก็ตัดมานะครับนี่คือวัดมานะครับแล้วก็ตัดในส่วนของช่องนี้นะครับเพื่อที่จะติดตั้งนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการติดตั้งผนัง EPD foam นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็อันนี้เป็นตอนที่1ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวรอไปติดตามกันต่อในการติดตั้งผนัง EPD foam กันนะครับกับบ้านโฟมสีเมืองนนท์กับสันชัยช่างรู้คู่บ้านนะครับ0917893632526407 3นะครับอันนี้เป็นการเคลียร์ที่จะติดตั้งนะครับช่างรู้คู่บ้านแล้วล่ะครับบ้านคุณมีปัญหาอยากจะ